สวัสดีกับเพื่อนๆวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทำการยืดอายุดอกไม้ในการจัดจัดกันนะคะจัดจัดกันถวายพระประจำบ้านเนี่ยเพื่อนนะคะโดยเฉพาะดอกกุหลาบนะคะอันนี้คือดอกไส้ทองนะคะแล้วก็กวนอิมนะคะเพื่อนวิธีการนั้นนะคะเราจะยืดอายุให้ดอกกุหลาบเนี่ยนะคะจากที่เราใส่แช่น้ำเปล่าๆเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ3วันไม่เกิน5วันนะคะแต่ถ้าเรามีการยืดอายุโดยการใช้สารเข้าไปช่วยเนี่ยนะคะเพื่อนจะอยู่ได้ถึง15วันคือ2สัปดาห์นะคะโดยเฉพาะดอกกุหลาบนะคะวิธีการนะคะเพื่อนง่ายๆเลยนะคะเรามาดูค่ะสารที่เราใช้ยืดอายุดอกไม้ในการจัดเก็บกันนะคะเพื่อนมีน้ำ1ลิตรนะคะน้ำเปล่าสะอาด1ลิตรน้ำส้มสายชูนะคะประมาณ5ซีซีนะคะน้ำส้มสายชูนั้นเขาเป็นกรดนะคะจะช่วยในเรื่องของการดูดสารอาหารของต้นไม้นะคะแล้วก็ไฮเตอร์นะคะหรือสารฟอกขาวเนี่ยประมาณ1ซีซีนะคะสารฟอกขาวนี้จะไปฆ่าเชื้อพวกแบคทีเรียในน้ำนะคะน้ำจะได้ไม่เน่าเสียง่ายนะคะเพราะในน้ำนั้นเราจะเติมน้ำตาลทรายไปด้วย8ช้อนชานะคะเราใช้น้ำตาลทราย8ช้อนชาเพราะน้ำตาลทรายเนี่ยมันช่วยให้สีสันของดอกไม้สดใสนะคะสีไม่ดำไม่คล้ำนะคะแล้วก็สีก็จะคงสีคงที่นะคะเพื่อนนะคะเพราะว่าในแต่ละส่วนที่เราใช้เนี่ยนะคะเราใช้เพื่อเป็นเหตุเป็นผลกันนะคะนะคะเรามาดูนะคะกรรมวิธีเราผสมนะคะเพื่อนขั้นดับแรกนะคะน้ำส้มสายชูเราได้ตวงมาแล้วนะคะ5ซีซีนะคะใส่แก้วมานะคะเราใส่ไปเลยค่ะนะคะแล้วก็ไฮเตอร์นะคะเพื่อนไฮเตอร์ตัวนี้นะคะเราจะใช้ประมาณ1 cc นะคะใช้ประมาณเอาก็คือประมาณ1ช้อนกาแฟน่ะเพื่อนนะคะไม่เยอะนะคะเราใส่ไปเลยน้ำตาลทรายเนี่ยนะคะเพื่อนใช้ประมาณ8ช้อนนะคะ1 2 7นะคะหลังจากนั้นแล้วเราก็คนละลายนะคะเพื่อนให้ละลายในเมื่อสารละลายแล้วเนี่ยเพื่อนเราก็เอาแจกันมาเลยค่ะแจกันที่เราเตรียมไว้นะคะสารละลายแล้วเพื่อนเติมน้ำเลยนะคะเติมน้ำใส่แจกันไปเลยดอกไม้ที่เราจะตัดเนี่ยนะคะเราควรลินะคะลิก่อนนะคะว่าเราจะตัดระดับไหนเวลาตัดเนี่ยเพื่อนนะคะเขาให้ตัดใต้น้ำนะคะคือไปตัดเอียง45องศานะคะแล้วก็ใช้กรรไกรคมๆค่ะนะคะพอตัดเสร็จนะคะเอาลงจากกันเลยนะคะเพื่อนแล้ววิธีการเนี่ยนะคะเพื่อที่จะไปเพิ่มนะคะพื้นที่ในการดูดสารละลายของก้านกุหลาบนั่นเองนะคะแล้วดอกไม้ที่เราจะนำมาแช่เนี่ยเพื่อนนะคะอย่าลิใบออกหมดนะคะเพราะถ้าเราลิใบออกหมดเนี่ยเขาจะไม่ดูดสารนะคะเพราะว่าใบคือตัวปรุงอาหารนะคะเวลาตัดนะเพื่อนไปตัดในใต้น้ำนะคะตัดแบบนี้นะคะเพื่อนคะเวลาตัดก้านนะคะเราต้องตัดใต้น้ำแบบนี้นะเพื่อนดูนะคะตัดอย่างรวดเร็วค่ะคือเราไม่มีกรรไกรแล้วก็ใช้มีดคมๆเนี่ยค่ะตัดได้เลยนะคะตัดแล้วรีบเอามาใส่เพื่อนจำไม่ว่าอย่ารีบใบออกหมดนะคะเพื่อนดูนะคะตัดเสร็จแล้วรีบมาใส่เลยนะคะ
เขาจะต้องไม่แห้งนะคะเพราะว่าท่อน้ำเลี้ยงเนี่ยท่อน้ำนะคะที่เราทราบดีอยู่แล้วว่าเขาจะมีตรงกลางเล็กๆอ่ะจะได้ไม่มีปัญหาไม่แห้งค่ะนะคะเพื่อนนะคะเพื่อนคะการจัดแจกันเนี่ยไม่ใช่เฉพาะดอกกุหลาบนะคะไม้อื่นก็ทำเหมือนกันนะคะวันนี้เราก็จะตัดใต้น้ำนะคะใน45องศานะคะดอกไม้พวกนี้นะเพื่อนก็ริใบส่วนล่างออกนะคะริใบส่วนล่างออกนะคะแล้วเราก็ไปตัดก้านใต้น้ำเช่นเดียวกันนะคะใช้มีดคมๆตัดเลยค่ะค่ะกรรมวิธีการยืดอายุควรมีการเปลี่ยนน้ำทุกๆวันหรือทุกๆ2วันก็ได้นะคะเพื่อให้ดอกไม้ของให้สดสวยเสมอเนี่ยอยู่ได้นะคะเพื่อนมากกว่า10วันนะคะ15วันยังอยู่ได้เลยนะคะโดยเฉพาะดอกกุหลาบนะคะถ้าเราตัดมาใหม่ๆเนี่ยยิ่งอยู่ได้นานนะคะเพราะว่าเราก็ไม่จำเป็นต้องซื้อดอกไม้บ่อยๆนะคะบางบ้านซื้อทุกวันพระด้วยนะคะจะอยู่ได้ไม่นานเพื่อนๆคะชมคลิปนี้ลองทำนะคะเพื่อที่จะได้ประหยัดเงินในการซื้อดอกไม้และดอกไม้ของเราก็สวยได้นานนะคะเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบกดไลค์กดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่เราจะไปหาเทคนิคใหม่ๆที่ดีเอามานำเสนอเพื่อนอีกนะคะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ